สวัสดีครับพบกันกับ Yu-Gi-Oh! Duel Links นะครับผมนะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะหลังจากที่ผมได้เคยพูดไปว่าโลกภาคใหม่ก็จะมาปีนี้เนี่ยก็จะพักการทำคลิปวิดีโอมานะครับผมนะก็จะมาทำในโลกใหม่มาเช่นกันตามที่ผมเคยได้พูดไว้นะครับก็กลับมาทำกันต่อในโปรเจกต์ของภาคใหม่นะครับผมซึ่งปล่อยออกมาได้วันที่28นี้ที่ผ่านมานะครับผมนะซึ่งเป็นภาคใหม่ก็คือภาคเซเว่นนั่นเองนะฮะเป็นแล้วก็ภาคนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตปรับปรุงแพทใหม่ของตัวเกมมาทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนระบบตัวเกมนะครับผมนะที่มีการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีฟอร์แมตเนี่ยในการลงเล่นเนี่ยแยกออกมาอีกต่างหากนะครับผมโดยปกติด้วยลิงก์เนี่ยเราจะเป็นการเล่นแบบว่าระบบแบบที่เรียกว่าสปีดดูเอลเนาะอันนี้อธิบายแบบสั้นๆแล้วกันนะเป็นแบบสปีดดูเอลคือจบไวอะไรไวนะครับต่างจากพวกการ์ดจริงอะไรพวกนี้ออกมาอยู่แล้วนะครับผมนะซึ่งฟอร์แมตของตัวสปีดดูเอลเนี่ยก็คือเขาทำมาทุกโลกการอัญเชิญทุกเหมือนการ์ดจริงหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าย่อให้มาเป็น3ช่องนะครับผมแล้วก็เอ็กซ์ตร้าเด็กเนี่ยจะน้อยกว่าเอ็กซ์ตร้าเด็กเมนเด็กก็จะน้อยกว่าในของการปกติไอ้พวกนี้นะครับผมนะแล้วก็มีใช้สกิลของตัวละครมาในการซัพพอร์ตการเล่นของเรานะครับทีนี้เนี่ยการอัปเดตในล่าสุดออกมาพร้อมกับโลกใหม่เนี่ยภาคใหม่มาเนี่ยซึ่งภาคใหม่เนี่ยเขาจะเรียกว่าภาคเซเว่นละกันนะครับซึ่งภาคเซเว่นนี้เป็นภาคที่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะครับหรือว่าจะรู้จักน้อยกันแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นภาคที่ถือว่าเป็นภาคที่ทำเงินได้มากนะครับแล้วก็เป็นภาคนิยมของคนเล่นที่ญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาใส่มาแล้วก็ระบบการเล่นมาซึ่งระบบการเล่นของภาคเซเว่นเนี่ยจะต่างจากของ Speed Duel กันมากเขาเลยจำเป็นต้องแยกฟอร์แมตในการเล่นออกมานะครับซึ่งฟอร์แมตอันนี้เป็นยังไงมามันมายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับอันนี้ผมจะบอกการเข้าโลกของภาคนี้ด้วยนะครับผมนะเผื่อใครที่ติดตามผมมานะครับก็จะทราบกันว่าเวลาผมจะแนะนำเข้าโลกไหนก็ตามเนี่ยควรจะต้องเคลียร์ในมิชชั่นโลกภาคแรกก่อนนะครับอย่างน้อยๆคือควรต้องเคลียร์ถึงมิชชั่น10ขึ้นไปก่อนเพราะว่าโลกต่างๆในภาคอื่นเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดให้ปลดล็อกได้นะครับส่วนภาคหลักๆพวกนั้นน่ะพวกภาค GX 5D อะไรพวกเนี้ยนะครับเราจะต้องปลดมิชชั่นสเตจมิชชั่นของ DM เนี่ยให้ถึงมิชชั่น8มิชชั่น9ก่อนนะครับแล้วจะมีมิชชั่นของตัวละครในภาคอื่นๆเนี่ยมาให้เราปลดล็อกนะครับตามที่ผมได้เคยบอกมันไว้แล้วนะฮะทีนี้ของภาคนี้เนี่ยต้องปลดมิชชั่นเสร็จมิชชั่นของภาค DM เนี่ยให้ถึง10นะครับแล้วจะมีมิชชั่นของตัวละครให้เรามาปลดล็อกนะครับนะก็คือตัวเอกของภาค7นี่แหละฮะนะครับนะก็มีเงื่อนไขง่ายเลยอัญเชิญมอนสเตอร์3ครั้งใน1ดูเอลนะครับผมนะก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือผมทำไว้ก่อนนะใจจริงคือผมทำวิดีโอไปแล้วแต่พอดีว่ามีปัญหาเรื่องไฟล์แล้วผมก็เลยจำเป็นต้องสร้าง ID ใหม่มานะครับอันนี้เป็น ID ใหม่เลยนะที่ผมทำออกมาแบบนั่นโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าอันนั้นที่ผมทำไปแล้วมันอัดไปแล้วเนี่ยมันกลับไปทำซ้ำไม่ได้แล้วนะครับไฟล์มันมีปัญหามันทำซ้ำไม่ได้จำเป็นเลยต้องเปิดเป็น ID ใหม่ ID นึงไปนะครับแต่ก็ดีอย่างนึงคือว่าผมจะได้กลับไปทำมิชชั่นปลดล็อกของตัวละครอื่นในโลกภาคอื่นด้วยที่มีเข้าในเกมมาแล้วนะครับนะจะมีได้ทำเพิ่มเติมในภายหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยเลยนะครับผมนะก็ในโลกของภาคเซเว่นนะครับจำเป็นต้องกดมิชชั่นในภาคเดียมเนี่ยถึงสเต็ป10ก่อนนะครับผมนะแล้วก็เราก็ทำการเชิญมอนสเตอร์3ครั้งก็คือเป็นนอร์มอลสเปเชียลซัมมอนได้หมดนะฮะไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคลียร์ไปนะครับพอเคลียร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่โลกนี้กันนะครับโอเคRush Duel นะฮะRush Duelหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เราจะมาพูดกันนะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับนะ Rush Duel ต่างจาก Speed Duel กันยังไงนะครับและการเล่นเนี่ยเราชอบไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็มาคุยกันนะครับ
เอาละอันนี้เป็นการเปิดโลกของภาคเซเว่นนะครับแล้วก็เป็นตามที่เขาบอกมานะครับซีรีส์นะครับภาคเซเว่นมานะครับก็จะเป็นตัวเอกชื่อยูกะนะฮะอันนี้ผมคือทราบแบบคร่าวๆนะเพราะว่าตัวแอนิเมชันอนิเมะหรือว่ามังงานี่ผมไม่เคยดูจริงนะครับต้องขออภัยด้วยอันนี้พอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะอธิบายในเรื่องของระบบการเล่นนะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่า Rush Duel นะฮะทุกคนนะครับผมจะจั่วการ์ดมาให้ครบมือ5ใบนะครับในไม่ว่าเราจบเทอร์แล้วเนี่ยการ์ดจะเหลือกี่ใบก็ตามหรือหมดมือก็ตามพอเข้าเริ่มเทิร์นเราจะต้องจั่วการ์ดให้ครบ5ใบนะครับดังนั้นเนี่ยการ์ดที่อยู่ในมือเราเนี่ยเราสามารถทำให้หมดได้นะครับการอัญเชิญเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล1ถึงเลเวล4ได้กี่ตัวก็ได้ไม่จำกัดนะครับผมนะแต่พื้นที่เราแอเรียมี3ช่องดังนั้นเนี่ยคือสูงสุดเราลงได้แค่3ตัวต่อครั้งนะครับแล้วการอัญเชิญแบบสังเวยก็มีเหมือนกันนะครับจะคล้ายๆเงื่อนไขของภาคแรกก็คือถ้าสังเวยมอนสเตอร์เลเวล5เลเวล6จะต้องสังเวยมอนสเตอร์1ตัวนะครับถ้าเลเวล7เลเวล8ขึ้นไปนะครับผมก็สังเวย2ตัวปกตินะครับเพียงแต่ว่าการลงเนี่ยคือเราสามารถลงกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการลงตราบใดถ้ามีมอนสเตอร์และให้เราลงนะครับนี่คือการเล่นในระบบของ Rush Duel นะฮะส่วนอันนี้จะสนุกไม่สนุกยังไงอันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับจริตของคนเล่นแล้วกันนะครับบางคนชอบแบบฟอร์แมตของ Speed Duel ก็ไปเล่นแบบ Speed Duel ได้บางคนแบบว่าเล่น Rush Duel แล้วแบบสนุกคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกลับไปเล่นการยุคแรกๆแล้วกันนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะเป็นในเรื่องของการเล่นของการยุคแรกๆที่เอ้ยตกลงมาฟาดลงมาตีๆอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับนะลงมาตีๆเลยแบบเทิ่มๆเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถการเวทมนต์นิดหน่อยนิดหน่อยเอฟเฟคมอนสเตอร์นิดหน่อยนะครับเป็นแบบการยุคแรกลงมาฟาดลงมาตีกันมันๆนะครับนะก็เป็นถือว่าผมว่าสนุกไหมมันก็สนุกอีกแบบนึงแล้วกันคือแบบลงมาตีไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การจัดเด็กในระบบของ Rush Duel เนี่ยแล้วการลงเล่นในระบบก็จะต่างกันไปนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ Rush Duel เนี่ยเวลาสู้กันดูเอลเนี่ยตัวละครในโลกภาคอื่นจะไม่สามารถลงเล่นร่วมกับภาคนี้ได้นะครับหมายถึงการลงแรงด้วยนะครับนะเพราะแรงเนี่ยเขาแยกระบบออกมาคือเป็น Speed Duel กับ Rush Duel เห็นไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ภาคนี้จะมาเนี่ยแรง Duel เนี่ยคือตัวละครทุกภาคสามารถเล่นได้ใช้สกิลได้แต่พอการมาของภาคนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ฟอร์แมตคือ Speed Duel กับ Rush Duel นะครับสกิลก็แยกกันใช้ด้วยนะฮะสกิลก็แยกกันใช้ตัวละครนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะของ Rush Duel จะไปข้ามเล่นของ Speed Duel ก็ไม่ได้นะครับ Speed Duel ก็มาเล่นใน Rush Duel ก็ไม่ได้นะครับแล้วการ์ดของ Rush Duel เนี่ยก็จะเป็นคนละแบบกับ Speed Duel กันนะครับโดยที่เรามีอยู่ในที่ร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยเขาจะแยกออกมาให้แล้วนะครับผมว่าการ์ดบล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกของ Speed Duel หรือ Rush Duel นะครับหรือถ้าอยากดูอันไหนออกมาว่า Rush เราก็ใส่ไปนะครับอันนี้เขามีแยกออกมานะก็ถือว่าค่อนข้างที่ทำออกมาค่อนข้างดีนะครับถ้าใครอยากไปเปิดกล่องเก่านะครับแล้วก็ข้อเสียคือเพชรนะครับผมนะเขาไม่แยกเพชรนะผมบอกไว้ก่อนนะเพชรไม่แยกนะเพชรรวมใช้กันนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยเพชรนี้รวมใช้กันหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเล่นจริงๆก็ทำใจนิดนึงแล้วกันนะครับเพชรก็ต้องบริหารให้ดีหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพอการเปิดมาใหม่เนี่ยโปรโคโนมิก็จะโยโยนให้เราเปิดทุกครั้งนะครับจะมีเปิดให้แพ็คฟรีนะครับผมนะ10แพ็คเปิดเดิมกันไปนะครับผมนะแล้วก็โอแพ็ค UR ต่อผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้ประมาณนี้นะโอเคเด็กก็มีมาใหม่เหมือนกันเด็กก็มีให้แจกฟรีนะอันนี้สำหรับใครที่ล็อกอินใหม่อะไรใหม่ในช่วงนี้นะผมแนะนำว่าควรซื้อฟรีได้ก็ซื้อไปก่อนนะครับผมนะที่เราซื้อเก็บมาไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับเขาแจกฟรีอยู่แล้วเราก็เอาไปซะนะฮะ
ผมไม่แน่ใจว่าในเวลาโลเวลาออกเด็กใหม่ๆกล่องใหม่เนี่ยหรือแบบอัปเดตใหม่ๆเนี่ยกล่องเด็กใหม่เนี่ยมันจะให้ซื้อฟรีแบบนั้นหรือเปล่าเหมือนคาตอนช่วง WCS ป่ะผมจำไม่ได้แล้วที่เขาจะแจกกล่องLegging Pendulum นะครับตอนนั้นน่ะที่แจกกล่อง Legging Pendulum อันนี้แหละที่แจกกล่อง Legging Pendulum มาว่าแจกฟรีกันไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ซื้อด้วยเพชรอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้ก็คืออันนี้เนี่ยอันนี้ผมทำมาเนี่ยผมไม่สามารถซื้อซ้ำได้แต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดตอนนั้น WCS ที่จัดมาเขาแจกให้ฟรีเลยนะหนึ่งให้แจกฟรีแล้วก็ซื้อด้วยเพชรได้ฟรีแล้วก็อันนึงเนี่ยซื้อด้วยเงินนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีตอนนั้นก็คือสามารถเปิดกล่องเปิดได้2ครั้งนะครับก็สามารถจัดเด็กเล่นได้ค่อนข้างดีเลยอันนั้นผมก็เอาไปจัดมาค่อนข้างถือว่าโอเคแล้วสกิลค่อนข้างโหดจนทางโคเนี่ยก็ปรับเนิร์ฟสกิลแล้วก็ปรับลิมิตการ์ดลงไปนะครับนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่สามารถเปิดได้นะจ๊ะเปิดได้ครั้งเดียวเองเสียได้ถ้าเปิดจริงก็คงต้องเปิดด้วยเงินแหละนะฮะเพราะว่าอันนี้มีมาเปิดใหม่แทนอันนี้นะครับเหลือกล่องนี้500เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเพชรครบก็ค่อยมาเปิดเอานะฮะโอเคนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นสเปเชียลอะไรพวกนี้นะครับผมนะสเปเชียลต่างๆพิเศษมีเซสชันบล็อกก็มาเหมือนกันนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดในถึงของการทำอันเนี้ยเขาแยกออกมาละ Speed Rush Duel เห็นไหมคือถ้าใครเปิดซองล่าสุดมาก็คือเปิดของเฉพาะ Rush Duel เท่านั้นนะครับผมนะจะไม่สามารถเปิดของ Speed Duel ได้ส่วน Speed Duel ก็แยกออกมาต่างหากนะครับนะดังนั้นอย่าสับสนกันนะครับผมนะถ้าใครเล็งของ Rush Duel ก็ดูโปรของ Rush Duel ด้วยนะครับผมนะอย่าไปเผลอแบบว่าเปิดได้เปิดหมดนะครับไม่เอานะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้ไปก่อนนะครับเปิดฟรีก่อนเปิดฟรีต้อง10ครั้งเนี่ยเราจะได้อะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวละครที่ลงในเกตเพิ่มเติมของในโลกภาคอื่นก็เดี๋ยวผมจะทำมาเพิ่มทยอยทำเพิ่มเติมใส่เข้าไปนะครับผมนะคิดว่าคอนเทนต์ก็น่าจะนั่นกันอยู่แล้วนะส่วนไอเดียนี้เนี่ยคือผมก็น่าจะทำในหลักๆเลยเนี่ยผมก็อาจจะเป็นทำเลนรัชดูเอลเป็นหลักนะครับผมนะเพราะว่าผมต้องเคลียร์มิชชั่นของรัชดูเอลเรียนอยู่แล้วนะก็จะทำเป็นจะทำเพชรแบบว่าใส่เป็นของสายมาสดูเอลล้วนๆเลยก็ได้นะครับโอเคนี่เปิดมาก็ไม่ได้แย่อะไรนะไม่ได้อยู่อาก็จริงก็ไม่ได้เสียดายมากๆไม่ได้เสียดายมากนะโอเคเอาละครับโอเคครับก็ในสเตทมิชชั่นแรกของภาค7นะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันนะครับผมนะเอาชนะ4ครั้งแล้วก็ทำการอัญเชิญมอนสเตอร์6ครั้งใน1ดูเอลนะครับก็ไม่ยากจะยากนะครับว่าทำไมไม่ยากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดฟอร์แมตของRush Duelนิดนึงคือในส่วนนี้อันนี้คือเด็กเริ่มต้นนะครับของตัวเอกของเรานะจะเริ่มต้นRush Duelเนี่ยการขั้นต่ำในการใส่คือ30ใบนะฮะสูงสุดคือ40ใบดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าโลกส่วนใหญ่จะเป็นมอนแล้วก็การ์ดเวทอะไรพวกนี้มาทั้งนั้นเลยนะครับนะโอเคส่วนใหญ่การ์ดสี่ดาวเนี่ยพลังโจมตีสูงสุดคือไม่เกิน 1,500 นะสเกลนะถ้าที่ผมเห็นมานะตอนเปิดมาเนี่ยคือสเกลสูงสุดคือไม่เกิน 1,500 สี่ดาวนะครับโอเคก็ใส่ได้ใส่ไปนะฮะเดี๋ยวก่อนอันนี้ใส่เนื้อมอนน้อยก่อนอันนี้ใส่ไปนี้ปั๊บปั๊บปั๊บนี่พันสองดูนี่พันห้าโอเคไอ้เบนี่ค่อนข้างเก่งอยู่จุดเนี่ยสังเกตแบบว่าใช่
ไอ้การ์ดที่คำว่าเป็นเลเจนด์เนี่ยเลเจนด์คือในความหมายของ Rush Duel คือใส่ได้เพียงใบเดียวในเด็กเท่านั้นนะการ์ดที่ขึ้นคำว่าเลเจนด์คือใส่ได้เพียงใบเดียวในเด็กเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการ์ดที่เป็นเลเจนด์เนี่ยควรคิดดีๆว่าเราควรจะใส่ใบไหนได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่แล้วเราจะใส่ไม่ได้ต้องเอาใบอื่นมาเปลี่ยนแทนนะครับการที่เป็นเลเจนด์นะจะไม่สามารถใส่ซ้อนกันได้เลยนะครับเลือกใบเพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะการที่เป็นเลเจนด์นะฮะจะไม่สามารถใส่ซ้ำได้นะครับนี่บอกว่าสักนิดนึงก่อนนี่ของดีนะฮะซอร์เซอร์โอเคแต่ว่าผมก็ชอบการ์ดลายของ Speed Duel ตรงอย่างหนึ่งตรงที่ว่า Speed Duel เนี่ยคือลายอาร์ตงานค่อนข้างดีนะลายอาร์ตมันใหญ่แล้วมันสวยนะครับสำหรับใครที่แบบสายสะสมแบบนี้ก็อาจจะชอบก็ได้นะครับอันนี้ส่วนตัวนะคือลายอาร์ตเนี่ยคือแบบค่อนข้างจะดีก็ถึงว่าอยู่ว่าทำไมญี่ปุ่นคนชอบเล่นกันนะครับแล้วก็แบบเล่นมาอย่างอัศวินเอลนี่ก็แหมดูดีแบบภูมิฐานอันนี้อัปเกรดจากแอคเรเดอร์เป็นแมคเรเดอร์นะฮะพลังก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะฮะส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยการที่เขาปล่อยออกมาในรอบแรกเนี่ยพลังจะสูงสุดคือ 2,500 นะครับการดังนั้นการวัดใจตีคือ 2,500 และจะมีเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ที่สามารถเพิ่มโจมตีอะไรพวกนี้ได้นะครับนะก็อย่างใบนี้เนี่ยก็โอเคฮะนี่เพิ่มได้ส่วนการ์ดใบนี้อันนี้ต้องไปซื้อเด็กของวิงเกตปีดมาเล่นอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็คือค่อนข้างดีอยู่นะครับนะใครที่จะเล่นรัชดุลก็เอาเลยครับเต็มที่นะอันนี้เดี๋ยวเราเล่นให้มาดูก่อนนะครับว่าเราเล่นกันแบบไหนนะครับหัวเหรียญทอยเหรียญอะไรอย่างนี้ครับก็ใส่ไปนี่นะครับพอเราเริ่มมาเราจะจั่วให้ครบ5ใบนะฮะอันนี้จั่วอันนี้เป็นสกิลเสกนะจ๊ะเนี่ยเราลงไปลงไปแต่ปั๊บสังเวยไปนี่คือเราแบบลงได้ไม่จำกัดครับอันนี้เราลงได้แบบเรื่อยๆเลยนะฮะลงได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับนะอันนี้คือเราเล่นแบบหมดมือแล้วเราจั่วก็พรุบ5ใบพรุบ5ใบอะไรเงี้ยนะครับก็ลงไปหลอดลงสังเวยไปอันนี้ปั๊มตัวเองได้นะนี่ใช้เอฟเฟกต์ได้ทีนี้เวลาใช้เอฟเฟกต์ก็ดูอ่านเงื่อนไขนิดนึงฮะมันจะมี requirement ก็คือเงื่อนไขที่ขอเพิ่มนะครับต้องส่งการ์ดบนสุดจากเน็ตลงสุสานถึงจะใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้เงื่อนไขคือเราถ้าฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดธาตุแสงนะครับมอนสเตอร์ธาตุแสงอยู่ในสนามก็เซ็นส่งการ์ดบนสุดของเด็กลงสุสานแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ได้นะครับโอเคนี่เราก็ตีไปเลยนะฮะนี่แบบตีแบบทงๆนะฮะเขาก็ได้จั่ว5ใบด้วยเช่นกันเราก็มีท่าแสงอ่ะโม่ไปโม่ระบวกแต่คือทีเนี้ยมันลงในสนามได้แค่สาม
ตามช่องอะไรประมาณนี้เองนะฮะก็เลยแบบค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะฮะลงมาลงเราจะต้องระบายของระบายของสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะลงไปนะครับเนี่ยครับคือการเล่นแบบง่ายๆของระบบนี้นะครับคือมีมือในบอลแค่แบบว่าบริหารทรัพยากรการบอลในมือให้มันแบบค่อนข้างนั้นหน่อยนะครับลงๆอย่างเดียวแล้วภาคนี้ก็จะมีแต้มในการลงเลเจนดารี่ด้วยนะครับนี่เราก็เคลียร์เรียบร้อยนี่เป็นมิชชั่นพิเศษนะครับผมเนี่ยก็นะครับอันนี้เห็นไหมตามการเชิญมอนสเตอร์6ครั้งใน1ดูเอลนะฮะก็ไม่ยากเท่าไหร่ที่เหลือก็คือชนะ4ครั้งในโลกครั้งนี้ก็เป็นกดออโต้อะไรไปอะไรก็ได้นะครับผมนะไม่น่าจะยากแล้วก็ระบบบทแดงนี่ก็เขาจะใช้การโลกใครโลกมันนะถ้าโลกแดงมาหมกมาโลกนี้ก็ใช้การของรัสดูเอลนะฮะโอเคลงไปไม่หมดลงไปคือสกิลของยูกานี้ก็ดีนะเซฟ700เมเชียนบนมือมาแล้วก็เล่นแบบสนุกได้เลยใช้สกิลได้ใช้เอฟเฟกต์ได้700เมเชียนโอเคนะครับผมนะก็ยังไงก็ไปลองเล่นดูก่อนแล้วกันนะครับมาชอบไม่ชอบยังไงก็ค่อยมาว่ากันนะครับผมนะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวคงน่าจะขอจบวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมนะสับสเตียร์ของภาคโลกเซเว่นนะครับผมนะมีแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะทำอัปเดตตัวละครปลดล็อกพวกอื่นมาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ